วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟบางปะอินครับก็ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 13:19 นครับก็เป็นช่วงเวลาบ่ายนะครับก็มาอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟบางปะอินครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำครับผมสังเกตนะว่าห้องน้ำที่สถานีรถไฟบางปะอินเนี่ยเขาจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับอย่างสถานีรถไฟในหลายแห่งในหลายจังหวัดเนี่ยก็หลายที่ครับจะมีการเก็บค่าใช้บริการนะครับก็มีทั้ง3บาทแล้วก็5บาทนะครับแต่สำหรับสถานีรถไฟบางปะอินเนี่ยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าใช้บริการนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของสะพานลอยครับเอาไว้สำหรับเดินข้ามทางรถไฟนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับบริเวณของสถานีรถไฟบางปะอินครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะด้านหน้าตรงนู้นนี่ที่เห็นเป็นหลังคานะครับสีแดงๆนะครับสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอาคารสถานีครับที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟบางปะอินนะครับสำหรับสถานีรถไฟบางปะอินเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟที่ค่อนข้างจะมีอายุยาวนานนะครับแล้วก็เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ครับมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีครับถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5นะครับตรงด้านนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเส้น4ชานชาลาด้วยกันนะฮะเนี่ยฝั่งด้านตรงนี้นี่จะมี2ชานชาลาแล้วก็ด้านตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีก2ชานชาลานะครับก็จะมีไว้สำหรับรถไฟสายเหนือนะครับแล้วก็พวกรถไฟชานเมืองนะครับก็จะมีทั้งขบวนรถเร็วนะครับขบวนรถธรรมดาแล้วก็รถพิเศษชานเมืองเนี่ยมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบางปะอินแห่งนี้นะฮะสำหรับสถานีรถไฟบางปะอินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีสถานะเป็นสถานีรถไฟชั้น1นะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ถูกจัดให้อยู่ในสถานีรถไฟชั้น2นะครับแต่ปัจจุบันทางรฟท.เนี่ยได้มีการยกระดับครับสำหรับในส่วนของสถานีรถไฟบางปะอินให้เป็นสถานีรถไฟชั้น1ครับก็ถือว่าเป็นอีก1สถานีรถไฟสำคัญครับที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีสถานีรถไฟสำคัญครับอย่างที่สถานีรถไฟบางปะอินนะครับสถานีรถไฟอยุธยาแล้วก็สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีหน้าตรงนี้นี่จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีอยู่ช่องเดียวนะในส่วนของจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของตารางเดินรถนะครับสำหรับสถานีรถไฟบางปะอินนะครับมีทั้งเที่ยวขึ้นออกต่างจังหวัดนะฮะไปทางพิษณุโลกเด่นชัยนะครับชุมทางแก่งคอยตะพานหินนครสวรรค์ลพบุรีนะครับชุมทางบ้านภาชีนะครับด้านหลังตรงนี้นี่ก็จะเป็นตารางเวลานะครับที่รถไฟจะมาเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นเที่ยวที่จะล่องเข้าสู่กรุงเทพนะฮะก็จะมีรถชานเมืองรถธรรมดานะฮะรถเร็วด้วยนะครับเนี่ยครับก็จะมาเข้าจอดตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงมีตั้งแต่5-6 โมงนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนที่ทำงานในกรุงเทพครับแบบว่าไปทำงานในกรุงเทพตอนเช้าแล้วก็กลับที่อยุธยาในตอนช่วงเวลาเย็นหรือว่าหัวค่ำนะฮะนะครับตัวอาคารสถานีนี่ก็ค่อนข้างจะมีความคลาสสิกพอสมควรนะครับก็เขาถือว่าเป็นการอนุรักษ์ตั้งแต่สมัยอดีตเอาไว้นะครับเนี่ยอดีตเคยสร้างไว้อย่างไรปัจจุบันเนี่ยก็คงรูปแบบเดิมไว้อย่างนั้นนะครับก็จะเป็นอาคารไม้เก่าแก่แบบคลาสสิกนะครับส่วนตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของบริเวณด้านหน้านะฮะมีทางด้านของรถสองแถวจอดอยู่นะครับแล้วก็เดินออกไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับสามารถเหมาไปยังสถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟบางปะอินได้นะฮะก็สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของวัดกำแพงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพระราชวังบางปะอินนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในอำเภอบางปะอินนะ
ครับที่ทำการของนายสถานีนะครับก็อาคารเนี่ยเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะฮะบริเวณรอบข้างเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับทำบรรยากาศให้ดูร่มรื่นแล้วก็สดชื่นนะฮะแล้วก็ตรงด้านนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพลับพานะครับที่ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟบางปะอินครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่อยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟบางปะอินนะครับเป็นจุดที่ผู้คนเนี่ยมักจะมาถ่ายรูปนะครับสำหรับในส่วนของพลับพาพลับพาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพลับพาที่เอาไว้ใช้รับเสด็จพวกบรรดาพระมหากษัตริย์นะครับก็ใช้รับเสด็จพวกพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5ครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็จะเขียนว่าบางปะอินครับสำหรับในส่วนของพลับพารับเสด็จเนี่ยก็ถือว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยจะถูกสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังนะครับได้รับการออกแบบจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนะครับกระจกเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะนำเข้ามาจากประเทศอิตาลีครับก็จะมีความเป็นฝรั่งตะวันตกอยู่พอสมควรครับสำหรับในส่วนของพระพลารับเสด็จนะฮะก็สมัยรัชกาลที่5เนี่ยตอนที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาที่สถานีรถไฟบางปะอินแห่งนี้เนี่ยก็เคยมาประทับแรมบริเวณตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นี่ก็จะเหมือนเป็นเรือนรับรองหรือว่าเรือนที่พระองค์เนี่ยเอาไว้ประทับแรมนะครับปัจจุบันนี่ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับเท่าที่ผมพอทราบข้อมูลมานะฮะก็ถือว่าเป็นอาคารไม้สักแบบคลาสสิกแล้วก็มีความเป็นยุโรปอยู่พอสมควรครับในส่วนของพระพารับเสด็จที่สถานีรถไฟบางปะอินครับส่วนด้านตรงนี้เนี่ยก็เป็นป้ายนะครับก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของสถานีรถไฟบางปะอินนะแล้วก็จะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟคลองพุทราครับกับทางด้านของสถานีรถไฟบ้านโพนะครับจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟคลองพุทราประมาณ5กิโลกว่านะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟบ้านโพประมาณ4กิโลกว่านะครับสองสถานีเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆของสถานีรถไฟบางปะอินนะครับใครที่มาลงที่สถานีรถไฟบางปะอินเนี่ยถ้าจะมาท่องเที่ยวเนี่ยก็หลักๆก็คือวัดกำแพงครับก็จะอยู่ห่างกันไม่ถึง1กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของพระราชวังบางปะอินครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดภายในอำเภอบางปะอินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนี่ยบรรยากาศในช่วงบ่ายครับก็ค่อนข้างจะเงียบสงบพอสมควรนะครับในส่วนของสถานีรถไฟบางปะอินนะฮะถัดจากสถานีรถไฟบางปะอินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสถานีรถไฟบ้านโพครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็คือในส่วนของสถานีรถไฟอยุธยานะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของอีกฝั่งนึงครับที่อยู่รอบๆของสถานีรถไฟบางปะอินเอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟบางปะอินครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ